สวัสดีครับกลับมาพบกับบักกะบูรามาช่วงรีวิวภาพยนตร์ครับผมวันนี้เรามีหนังที่จะพาไปถึงกรุงปารีสกันเลยทีเดียวครับผมคือหนังเรื่อง From Paris with Love ไม่ใช่ครับ เราจะโหดกว่านั้นครับเราจะมุดลงไปใต้ดินของเมืองปารีสครับครับผมหนังชื่อเรื่องว่า As Above So Below ครับครับผมก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ข้างบนเราก็รู้สึกมันอยู่ข้างล่างคือหนังเรื่องนี้นะครับภาพลักษณ์ของหนังเนาะนะครับมันก็เหมือนประเภทที่แบบว่าตัวละครเนี่ยไปค้นพบเนาะอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะมีแบบว่าใช้กล้องถ่ายใช่ไหมครับภาพจะสั่นๆน่ากลัวนะประมาณนั้นเขาเรียกว่าหนัง Found Footage ครับเป็นยังไงครับคุณเขาเรียกว่า Found Footage Found Footage คือเป็นหนังที่เหมือนกับเราเป็นคนดูเนาะได้ค้นพบ Footage ลึกลับนะครับที่ตัวละครซึ่งอาจจะประสบความวิบัติต่างๆเนี่ยถ่ายเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะมาลุ้นระทึกตามฟุตเตจที่เขาถ่ายเอาไว้คือสิ่งที่น่าสนใจของหนังเรื่อง As Above So Below ก็คือว่ามันตามติดตัวละครนางเอกของเรื่องอ่ะตั้งแต่ตอนเกินเรื่องเลยก็จะเปิดให้เห็นว่านางนี่มันบ้าระห่ำมากแล้วก็บุกไปถึงอิหร่านนะฮะเพื่อจะไปดูขุมทรัพย์ตอนแรกเปิดมาผมนึกว่าเป็นอินเดียนาโจนมันคือพยายามจะเข้าไปหานู่นหานี่แม้ว่าเขาจะระเบิดอยู่แล้วอ่ะในพื้นที่ลับเขาจะระเบิดอยู่แล้วแต่เธอก็พยายามจะเข้าไปให้ได้เพราะว่ามีเงื่อนไขในการไขปริศนาบางอย่างณจุดนั้นนี่คือตอนเปิดตัวละครฮะแค่เปิดตัวละครก็รู้สึกว่าแรงแล้วและคือตัวเงื่อนไขของหนังนะครับที่เป็นตัวเนื้อเรื่องคือว่ากลุ่มตัวละครตัวนี้เนาะและเพื่อนๆใช่ไหมครับเกิดรู้สึกว่าใต้กรุงปารีสนะครับใต้ดินเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจซึ่งการไปสำรวจเนี่ยมันก็ทำให้แต่ละคนนะครับค้นพบอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทำได้น่าสนใจก็คือวิธีการของเขาครับคือทำให้เราเชื่อก่อนเลยเปิดมาให้เราเชื่อว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถเป็นอย่างเงี้ยตัวละครตัวนี้มันจะต้องบ้าถึงขีดสุดไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามมันจะต้องทำให้ได้อะแล้วจากนั้นเธอก็พยายามดิ้นรนเพื่อลงลึกถึงใต้พื้นของปารีสเพิ่งในนั้นเนี่ยในข้อมูลจริงก็คือว่าปารีสเนี่ยเวลาขุดลงไปเราจะเจอเหมือนเป็นสุสานเป็นสุสานโบราณที่ข้างในเนี่ยข้างใต้จะมีอะไรเต็มไปหมดเป็นซากศพมากมายจากนั้นแล้วหนังก็แทรกเข้าไปเลยครับแทรกแนวคิดเชิงปรัชญาศาสนาฮะว่าถ้าเขาไปจะเจอนู่นเจอนี่เวลาเข้าไปต้องมีความหลอนเกิดขึ้นซึ่งเป็นสไตล์ภูมิกับภูมิกับคนนี้นะครับก็เป็นคนที่เขาเรียกเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับอย่างเช่นหนังในอดีตที่เขาทำคือเรื่องโควิดนะครับเรื่องเดวิลนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าฝีไม้ลายมือเขาเนี่ยไม่ได้มากกว่าเรื่องอื่นๆจริงๆก็คือเหมือนเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักสไตล์ของคนนี้เราก็จะเห็นสไตล์แบบที่บอกอ่ะอยู่ในหนังเรื่องนี้ชัดเจนมากก็คือพยายามถามว่าตัวละครมันรู้สึกผิดเองรู้สึกติดใจอะไรค้างคาอะไรนักหนาจะแก้ยังไงรวมถึงการใช้ภาพสั่นไหวคือในหนังเรื่องนี้เราจะไม่เห็นภาพปกติเลยมันจะเป็นภาพที่แบบสั่นตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมจะมีคนดูแล้วอ้วกเป็นไปได้ไหมว่าอ้วกมันไม่อ้วกไงมันงงไงคือดูแล้วจะงงงนิดนึงผมรู้สึกว่าเวลาตลอดเวลาที่หนังดูเรื่องนี้นะครับมันมีความอึดอัดอ่ะนะครับเข้ามาในตัวคนดูเพราะว่าคือนอกจากภาพมันสั่นนะครับตัดภาพเร็วๆด้วยเนี่ยแล้วตัวละครยังเข้าไปอยู่ในที่แคบนะฮะเข้าไปอยู่ในที่แคบที่แบบว่าเราก็รู้สึกอึดอัดตามไปด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยแล้วมันก็จะมีจังหวะประเภทที่ว่าตุ้งแช่นะครับก็คือใช้เสียงนะครับอัดเสียงเข้ามาเพิ่งทำให้เรารู้สึกว่าตื่นตระหนกตกใจนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าหนังเกือบจะไปได้ดีก็คือว่ามันกำลังจะพูดถึงแนวคิดต่างๆใช่ไหมครับ มันไปเกือบจะถึงแล้วแต่ว่าพุ่มกับเขาก็เราอารมณ์ให้เราตกใจอีกแล้วไม่หรอกว่ามันก็ถึงนะไอ้ปรัชญาต่างๆอ่ะมันก็ถึงนะทีแต่เราไม่เข้าใจเนี่ย มันถึงอ่ะ แต่เราไม่เข้าใจแทนที่คุณว่าจะคุณจะเข้าใจใช่ไหมคุณอาถูกคันจังหวะในการที่แบบเดี๋ยวมันก็ตุ้งแช่ทำให้คุณตกใจหรือเปล่าไอ้ตกใจมันก็ตกใจหรอกนะแต่ว่าฉากที่แบบประมาณว่าปรัชญาศาสนามึงล้ำลึกขนาดนี้เลยเหรอล้ำลึกหรือตื้นล้ำลึกจนเราไม่เข้าใจอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าตัวละครหรือว่าพุ่มกลับเนี่ยเขาพยายามจะใส่อะไรที่มันดูแบบไปไกลดูล้ำลึกแต่ความจริงแล้วมันตื้นเขินมันล้ำลึกมากครับลองกลับไปหาเซิร์ชเวลาดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วจำประโยคสุดท้ายพอหนังจบปุ๊บนะฮะมันก็จะบอกให้นั่งดูก่อนมีเฉลยทุกคนก็จะนั่งรอไปเกือบ5นาทีและเฉลยเป็นประโยคเดียวแล้วก็หายไปเลยทุกคนก็จะไปเฉลยทำไมครับอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์คืออะไรครับซึ่งไปประโยคนั้นน่ะคนก็จะด่ากันว่ามาบอกอะไรแค่นี้เหรอแต่ถ้าเป็นคนศาสนาคริสต์ละกันก็คือน่าจะเข้าใจว่าคืออะไรเพราะผมก็พยายามไปเสิร์ชหาอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันลึกซึ้งขนาดเฉลยได้มั้ยไม่ได้ไปดูเองครับมันเป็นเรื่องราวที่อยู่เบื้องล่างเราต้องหาทางออกกันเอาเองครับยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่ฮะอ่ะ200บาทคุณจะดูมั้ยฮะหนังเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับมีหลายอย่างที่ผมชอบนะครับมีความอึดอัดคับข้องดูแล้วตื่นตระหนกตกใจนะครับมีการใช้เสียงจู่โจมที่ดีนะครับแล้วก็ไอเดียของหนังนะผมชื่นชอบมากในการแบบใต้ดินเนี่ยมีอะไรนะครับต้องไปเจออาณาจักรหรือว่าเจออดีตของแต่ละคนนะครับ
แต่มี200บาทนะครับถามว่าดูไหมผมไม่ดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปดูในแบบ DVD นะครับดูกับเพื่อนๆมากกว่าที่จะมาดูในโรงครับผมใจร้ายครับมาสำหรับผมนะครับ200บาทเนี่ยผมคิดไม่เหมือนกันไปดูในโรงเท่านั้นครับเรื่องนี้คุณจะรู้สึกอึดอัดยืนมีอยู่ดีๆมันก็มีอะไรแบบตกใจอยู่ดีไฟก็ดับมืดเรื่องนี้200บาทคุ้มที่จะไปดูครับแนะนำไปดูในโรงถ้าดูที่บ้านคุณไม่สนุกครับ